ุณธนาบอกว่าไปคัตออฟเดตอ่ะมาเรื่องคัตออฟเดตกันบ้างหนังซอมบี้อ่ะเราจั่วงี้ก่อนเราจั่วว่าหนังซอมบี้ก่อนเพราะว่าโปสเตอร์เขาขายเราเคารพงานขายของเขาหน่อยเขาบอกว่าเนี่ยคือหนังซอมบี้ตอนเขาขายนะวันคัตออฟเดตเนี่ยสำหรับพี่เนี่ยพูดอย่างหนึ่งคือมุกกองถ่ายเอางี้มุกกองถ่ายสำหรับคนทำงานเบื้องหลังมุกกองถ่ายพูดกันตามตรงโคตรคลีเช่เลยมุกกองถ่ายอย่าเพิ่งว่านะอันนี้เริ่มสตาร์ทให้ฟังมุกกองถ่ายสำหรับคนทำงานเบื้องหลังอะไอเดียเนี้ยถ้าใครทำงานอยู่เบื้องหลังอะมุกกองถ่ายมันออกมันเป็นแทบจะเป็นไอเดียแรกที่คุณคิดถึงเลยซีน A มุกกองถ่ายมุกตลกในกองถ่ายถ้าใครออกกองนี่คือมันเล่นกันทุกวันแซวกันทุกวันแต่วันคัตออฟเดตสิ่งที่พี่อยากจะชื่นชมเขาอย่างหนึ่งเขาทำสิ่งที่ง่ายๆใกล้ตัวให้เป็นเรื่องแล้วแม่งสนุกแล้วอีกอย่างที่ขอชมคือนึกภาพไหมว่าเขาทำมุกกองถ่ายให้คนที่พี่เชื่อว่าคนที่ชอบวันคัตออฟเดตไม่ได้รู้งานโปรดักชั่นทุกคน 100% ถูกป่ะ 100% ในที่นี้หมายความว่าสมมุติยอดคนดูวันคัตออฟเดตทั้งหมด1ล้านคนพี่ไม่เชื่อว่า1ล้านคนจะรู้จักโปรดักชั่นหมดแต่1ล้านคนชอบวันคัตออฟเดตหมดอันนี้ต้องยอมรับว่าเขาเก่งจริงเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะสังเกตว่าสิ่งหนึ่งที่วันคัตออฟเดตเสิร์ฟให้คนดูคือตลกแบบเก็ทง่ายๆตลกแบบเก็ทง่ายๆแต่ตลกเล่าให้คุณเห็นบางอย่างก่อนในเรื่องวันคัตออฟเดตเนี่ยคือให้คุณเห็นผลงานที่สำเร็จก่อนเพราะสิ่งที่เขาจะขายคือตลกเบื้องหลังนึกภาพป่ะเขาให้คุณเห็นเบื้องหน้าก่อนมันแปลกๆเว้ยไอ้เหี้ยหนังอาร์ตเว้ยมันอะไรวะมันแปลกๆบางจังหวะเราไม่ทันรู้สึกอะไรด้วยซ้ำนักแสดงแม่งเล่นแปลกๆเว้ยเล่นทื่อๆเว้ยไอ้เหี้ยอะไรของมึงวะหนังทุนต่ำแม่งทุนต่ำจริงไอ้เหี้ยแต่นั่นคือการวางระเบิดเวลาพี่ชอบบอกเสมอว่าไอ้ทริคระเบิดเวลาแบบเนี้ยแม่งใช้ได้ผลถ้าคุณรู้จักวางว่าจุดไหนควรวางเออใช่คุณเอกชัยบอกว่าเขาทำให้คนปกติเข้าใจมุกถ่ายถูกผมเชื่อว่าคนที่ไปดูวันคัตออฟเดตออกจากกองมาอย่างน้อยๆคุณพูดได้ว่าเฮ้ยฉากคุณเวลาคุณไปดูหนังเรื่องอื่นอ่ะคุณจะรู้สึกแล้วว่าเฮ้ยไอ้ฉากเนี้ยเวลาเขาเรียกลองเทคลองเทคคือไม่ตัดคัทอะสมมุติพระเอกเดินจากหน้าบ้านรับหลังพระเอกแล้วเดินพระเอกเดินหลุดออกไปรับที่แม่เดินไปครัวเดินมีพ่อยืนอยู่แม่เดินฉากเข้าห้องน้ำไปแล้วไปรับพ่อแทนไม่มีการตัดคัทนี่คือลองเทคถ่ายยาวไม่มีการสั่งคัทแหมลองเทคแล้วเวลาคุณเห็นฉากลองเทคหลังจากทุกคนนะใครที่ดูวันคัตออฟเดตไปแล้วเนี่ยหลังจากวันนี้ไปเวลาคุณไปดูลองเทคหนังเรื่องไหนคุณผมคิดว่าคุณน่าจะรู้ได้เลยว่าเฮ้ยฉากนี้มันมีทีมงานคอยรอรับเฮ้ยไอฉากนี้แม่แม่งอยู่ตรงนี้ไปโผล่ตรงนู้นมึงวิ่งแน่อะไรอย่างเงี้ยคุณจะมีมุมมองที่เปลี่ยนไปในระดับนึงคุณโยน่าจะเพิ่งมาสวัสดีครับคุณโยสวัสดีครับถ้าใครเพิ่งมาก็สวัสดีครับยินดีต้อนรับวันนี้เป็นหนอนหนังเก็บตกแหละอย่างที่บอกถ้าอาทิตย์ไหนมันตกหล่นเรื่องไหนมันฉุกละหุกไม่มีเวลาว่างจริงๆก็จะไลฟ์แม่งเลยเนาะวันคัตออฟเดตเขาสตาร์ทกับคุณด้วยผลงานใช่ป่ะแล้วผมเชื่อว่าคนที่ดูวันคัตออฟเดตเนี่ยไอช่วงที่เป็นหนังสั้นจำระยะเวลามันไม่ได้เพราะจริงๆพี่ดูตั้งแต่วันแรกจำระยะเวลามันไม่ได้แต่ประมาณสัก15นาที20นาทีแถวๆเนี้ยผมเชื่อว่าคุณมีคำถามเกิดขึ้นกับมันตลอดเวลาว่าไอ้เหี้ยนี่ทำไมเล่นแข็งจังวะไอ้เหี้ยซอมบี้เหรอไอ้เหี้ยซอมบี้แต่แม่งสแวกมึงกากมากอ่ะเข้าใจป่ะ
คือกิริยาท่าทางซอมบี้ในหนังเรื่องนี้แม่งกากมากอ่ะโคตรกากอ่ะคือแบบแม่งแบบคำว่ากากสำหรับพี่คือทุนต่ำทุนมึงต่ำมากอ่ะแล้วเหมือนนักแสดงแม่งแบบหาพยายามหานักแสดงค่าตัวต่ำที่สุดแม่งเล่นไม่ได้เลยนี่คือความรู้สึกคำถามที่เกิดขึ้นถูกป่ะเราจะรู้สึกอย่างนั้นแหละเราจะรู้สึกอย่างนั้นไปเรื่อยๆกับหนังอ๋อคุณเอกชัยบอกแล้วว่า30นาทีลองเทคใช่ไอตัวหนังสั้นของมันอ่ะตัวนั้นน่ะเฮ้ยนั่นลองเทคจริงนั่นลองเทคจริงไม่คัดเลยซ้อมเยอะแน่นอนเราจะมีคำถามแล้วทำไมแม่งโอ้ยเราเห็นช่องโหว่จุดบอดคือเอาง่ายๆหนังสั้นไอ้30นาทีแรกอ่ะหนังสั้นเหี้ยเรื่องนึงทุนต่ำนักแสดงเล่นไม่ดีอ่ะมีบางคนแม่ง40นาทีลุกเดินด้วยคุณบอลพี่วัดบอกนี่แหละมันอาจจะเป็นข้อเสียของการทำแบบนี้เพราะว่าเขาปล่อยให้พวกคุณรับชะตากรรมอะรับชะตากรรมก่อนที่เขาจะบอกว่าเดี๋ยวก่อนสิ่งที่พวกนายเห็นเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แล้วให้ไปดูตอนเฉลยพอเฉลยเท่านั้นแหละมึงเอ้ยกูกล้าพูดว่าคนที่ลุกไปตอนครึ่งชั่วโมงแรกอ่ะมึงโคตรพลาดเลยไอ้เหี้ยพอเฉลยแม่งโคตรฮาใครไปดูแล้วแม่งยอมรับมาไอ้เหี้ยฮามากพูดจริงแต่วันคัตออฟเดย์สำหรับพี่อ่ะมีช่องโหว่เหมือนกันนะช่องโหว่สำหรับพี่คือก่อนจะไปเฉลยอ่ะโอเคเขาพยายามเล่าอยู่คือเขาพยายามให้เห็นชะตากรรมของไอ้ทีมทำหนังไอ้พวกกับคนเนี้ยกับทีมทำหนังทีมเนี้ยว่ามึงต้องเจอชะตากรรมอย่างไรบ้างซึ่งจริงๆแล้วเป็นเรื่องที่ดีนะเขาให้เห็นหนังเรื่องเนี้ยเขาให้เห็นระบบการทำภาพยนตร์คุณตั้งแต่วันที่เริ่มขายโปรเจกต์ตั้งแต่วันที่คุยกับผู้ใหญ่ซึ่งที่พี่พูดมาก็คือช่วงตรงกลางอ่ะมันอาจจะทำให้บางคนน่ะรู้สึกว่านี่คือหนังเรื่องนี้แม่งจะมีแค่นี้จริงๆเหรอถูกป่ะเพราะกว่าแม่งมันจะเฉลยอ่ะไอ้เหี้ยเนี่ยคุณสุภกฤษบอกว่าก่อนเฉลยแม่งทรมานมากเนี่ยคือคำพูดของคนที่แม่งลุกไปก่อนไอ้เหี้ยหนังเรื่องเนี้ยแม่งหลอกเราหลอกตั้งแต่คนดูเลยแล้วพี่มองว่าส่วนตัวพี่นะไม่รู้ผู้กำกับรู้สึกไงแต่พี่คิดว่าผู้กำกับเขาน่าจะหัวเราะเวลาคนลุกก่อนอ่ะก่อนที่จะเฉลยอ่ะมันเป็นโมเมนต์แบบว่าผู้กำกับเขาน่าจะรู้สึกแบบไอ้เหี้ยมึงตกหลุมพรางกูหรือเปล่าว่ามันพูดกันตามตรงนะผู้กำกับแต่ละคนมันจะมีความโรคจิตที่ไม่เหมือนกันอันนี้พี่ก็คาดเดาแล้วกูกล้าพูดว่าพอเฉลยแล้วน่ะไอ้คนที่ลุกอ่ะพลาดสัตว์กูอยากจะไปสั่งคนที่คุมเครื่องฉายข้างบนบอกมึงพอดกูจะไปตามไอ้พวก 10-20 คนที่ลุกก่อนหน้ามาดูไอ้เหี้ยคุณฮาร์ดโบบอกว่าทำไมรู้สึกเหมือนพ่วงกับคนหนึ่งในประเทศทำหนังไรมากก็ไม่รู้แต่แม่งได้ตังค์อ๋อไอ้เอ๊ยยงยงพยายามยงตลอดน่ะยงเก่งเลยแหละพยายามยงเก่งเลยพยายามยงให้ด่าให้ได้จริงๆแล้วอ่ะเขาไม่ต้องคิดชื่อเรื่องเลยหอแต๋วแตกแล้วก็อย่างมีแขกรับเชิญป่ะล่ะสมมุตินะสมมุติหอแต๋วแตกแหกโน้ตเชิญยิ้มก็เป็นโน้ตเชิญยิ้มไม่ต้องคิดชื่อต่อแรงนั้นหอแต๋วแตกแหกชวนชื่นหอแต๋วแตกแหกแจ๊ดสปุกนิกปาปิยองกุ๊กหอแต๋วแตกแหกโกตีหอเปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนไปเรื่อยเลยไม่ต้องคิดชื่อตอนใหม่ยิ่งเอาชื่อนักแสดงมาเป็นชื่อเรื่องไปเลยหอแต๋วแตกแหกมาริโอเมาเลอร์หอแต๋วแตกแหกวันไหนอยากหอแต๋วแตกแหก BNK ค่ะนะน่าดูป่ะหอแต๋วแตกแหก BNK ค่ะน่าดูจะตายเอาเป็นชื่อคนไปเลยไม่ต้องคิดอะไรมากเลยแล้วก็เอาดารามาอิมโพรไวส์กันสนุกสนานเลยบ้านี่ก็ขายได้แล้วดีจะตายวันคัตออฟเดตพี่พูดถึงว่าวันคัตออฟเดตเนี่ยครึ่งหลังฮาสัตว์ฮาคืออะไร
ไอ้เหี้ยทุกความสงสัยที่เราสงสัยทุกคําด่าที่เราด่าหนังไว้ตอนเริ่มหนังเรื่องนี้กากเว้ยไอ้เหี้ยนักแสดงที่เล่นเหี้ยอะไรวะจังหวะแม่งโอ้โหจังหวะหีหมามากอ่ะบางจังหวะนักแสดงแม่งเข้าดื้อบางจังหวะแม่งเล่นกันแบบยืนวงๆแล้วอ๋อไปค่ะเราไปผู้มึงแสดงเหี้ยอะไรกันนึกภาพป่ะมันมีในเฉลยหมดเลยไอ้เหี้ยแล้วเห็นทุกอนูเห็นเบื้องหลังเห็นตากล้องวิ่งยังไงตอนแรกมันจะมีซีนไล่ล่าอยู่ไม่น้อยถูกป่ะซีนไล่ล่าแล้วเห็นกล้องตั้งกับพื้นซีนไล่ล่าเห็นวิ่งแล้วแบบกล้องโอ้โหเป็นเช็คกี้แคมแล้วแม่งไถไปกับพื้นตอนเราดูเรารู้สึกว่าโหยไอ้เหี้ยทุนต่ำแต่มึงพยายามเว้ยถึงว่าทุนต่ำแต่มึงโอ้ยล้มลุกคุกคานโอ้มึงตั้งใจคิดแน่นอนพอเฉลยปั๊บอ้าวไอ้เหี้ยไอ้หัวควยเอาควยไปเลยอะไรป่ะแต่นี่แหละคือมุกตลกที่พี่บอกไงว่า one cut update เขาไม่พยายามเล่นตลกที่คุณเข้าใจยากเขาไม่พยายามเล่นตลกลึกบางคนพยายามตลกลึกบางคนพยายามแบบกูพยายามเล่นตลกแต่มึงไม่รู้ตัวว่าตลกมึงอ่ะมันขำแค่บางคนแต่วันคัทออฟเดทเขาสามารถทำให้มุกกองถ่ายอ่ะคืองานเบื้องหลังอ่ะจริงๆงานเบื้องหลังอ่ะเราเห็นเผินๆน่ะมันง่ายเว้ยแต่มันยากกว่าที่คุณคิดมาก แต่เขาเอามาเสิร์ฟให้ทุกคนชิมแล้วแม่งถูกปากถูกคอจริงๆเพราะอย่างที่พี่บอกทุกคนที่ดูวันคัทออฟเดททุกคนที่ชอบพี่เชื่อว่าไม่ใช่คนทำงานกองถ่ายหรือคนที่รู้เบื้องหลัง 100% ทุกคนแต่ทุกคนหัวเราะมันตัวโยนเพราะในวันที่ พี่ดูอะโรงมึงเหมือนแม่งเป็นตลกคาเฟ่เลยเฮียก่อนจะพูดเรื่องอื่นมีคนถามคะแนนก่อนหน้านี้สำหรับพี่วันคัทออฟเดทไม่ใช่หนังที่ดีที่สุดแต่สำหรับพี่วันคัทออฟเดทนำสิ่งที่แม่งไอ้เฮียมุกกองถ่ายมันคือความคลีเช่มากคนเบื้องหลังมุกกองถ่ายแม่งพูดกันทุกวันจะทำหนังอะไรดีพี่ซีนเอไหมล่ะมุกกองถ่ายไหมล่ะแซมเข้าไปอะไรที่แล้วพอทำหนังเอาเบื้องหลังมาทำเป็นหนังใครจะซื้อไอ้เหี้ยมันไม่มีใครซื้อแล้วถูกป่ะเพราะมันโอ้โหมันเกินจะซ้ำซากแล้วอะแล้วหนังหลายๆเรื่องพอพยายามจะมีเป็นโมเมนต์เบื้องหลังแบบนี้แม่งเหี้ยหมดกล้าพูดไหมล่ะแม่งเหี้ยหมดเลยเชี่ยหมดเลยแต่หนังเรื่องนี้กูไม่กลัวเหมือนแม่งยืดอกและพยองบอกทำไมพวกมือทำเหี้ยแต่กูทำดีนะดูสิและแม่งดีจริงๆด้วยเหี้ยสำหรับพี่อ่ะให้ตรงนี้ขอให้ที่ไอ้เหี้ยอะก้าวแม่งเลยเออก้าวแรงแม่งเลยชอบไม่รู้อ่ะมันจะไปเท่าไปเทียบหนังเรื่องไหนไม่รู้การให้คะแนนพี่ไม่มีตรรกะเหี้ยอะไรนั้นชอบรู้สึกว่าหนังเรื่องเนี้ยฟีลลิ่งกูชอบเบอร์9ก็9เลยเอางี้กันง่ายๆสั้นๆไปใช้9เลยสุดยอดใช่ครับเขารู้สึกพี่ชอบขนาดนั้นนะแต่ว่ามันเป็น9ที่แบบว่าไม่ได้หนังดีแบบหนังเหี้ยอะไรขนาดนั้นน่ะแต่สำหรับพี่ให้9ด้วยชั้นเชิงคนเล่าอ่ะสิ่งที่เขามีอ่ะคือหนังสำหรับพี่อ่ะไม่ใช่ว่าหนัง9คะแนนแม่งต้องควอลิตี้ดีคืออันเนี้ยหนังเรื่องเนี้ยขอเป็นกรณีพิเศษจริงๆว่าเฮ้ยวัตถุดิบในมือมึงอ่ะมันไอ้เหี้ยมันโคตรคลีเช่เลยอ่ะแต่เราดูแล้วสนุกจังเลยอ่ะเอ้ยแสดงว่าคุณวิวัฒน์อินกับเสื้อผมจริงผมเอ้ยผมปลื้มนะผมปลื้มจริงผมขอบคุณจริงๆที่เห็นเดี๋ยวมันจะมีอะไรให้เห็นความรู้สึกของผมอ่ะที่ทำที่เขียนอะไรขนาดเนี้ยพูดกันตามตรงแบรนด์เสื้อผมอ่ะเป็นแบรนด์เสื้อผมกล้าพูดว่าแบรนด์เสื้อแบรนด์เดียวบนโลกใบนี้มั้งที่ในบริษัทมีตำแหน่งเขียนบท
เออเป็นแบรนด์เสื้อที่ต้องมีบทก่อนด้วยก่อนทำลายเสื้อต้องเขียนบทก่อนเขียนบทเสร็จวาดลายวาดเหตุการณ์แล้วก่อนวาดเหตุการณ์ต้องนั่งคิดกันก่อนว่าบทเนี้ยเอาเหตุการณ์ไหนมาทำลงเสื้อดีเก็ตป่ะเออแบรนด์เสื้อพี่เป็นงั้นเออแต่วันคัตออฟเดทอีกอย่างนึงวันคัตออฟเดทเป็นหนังที่เราดูแล้ว acting แบบญี่ปุ่นไม่เคอะเขินเออรู้สึกนี้ป่ะเรารู้สึกว่าเราดูคนญี่ปุ่นในวันคัตออฟเดทแล้วเรารู้สึกไม่แบบเนี่ยห่วยเลยแบบเราไม่รู้สึกใหญ่ขนาดนั้นอะเรารู้สึกว่าเออมึงเข้ากับหนังว่ะเก็ตป่ะเออด้วยความเป็นคอมเมดี้ด้วยแหละแล้วเขานำเสนอพูดกันตามตรงคอมเมดี้ในแบบของวันคัทเป็นคอมเมดี้ที่เล่นใหญ่กว่าสมควรซึ่งมันก็เลยแบบเราดูแล้วเราไหลไปไงใช่ป่ะผมให้10เต็มไม่ได้มีความสุขในโรงหนังแบบนี้มานานแล้วเออเนี่ยอย่างคุณตำลึงตำลึงดึงดาวเสาเคมึงต้องเมาเบอร์ไหนถึงจะดึงดาวเสาได้อะไม่เป็นไรเราจะบอกว่าคุณตำลึงดึงดาวเสาให้10คะแนนเต็มเฮ้ยมันเอ็นจอยจริงแล้วสำหรับพี่อ่ะวันคัทออฟเดทอ่ะคุณลองไปคิดดีๆวัตถุดิบเขาอ่ะไอ้เหี้ยมันคีเชไม่รู้จะคีเชไปไหนแล้วอ่ะแต่แม่งทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยกูไม่เคยเห็นแบบนี้ที่ไหนเออหรืออาจจะเป็นเพราะพี่ดูหนังน้อยก็ได้อ่ะยอมรับก็เลยทำให้มันรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันดูสนุกจังแล้วกูไม่เคยเห็นแบบนี้ที่ไหนเก็ตป่ะสำหรับพี่เป็นอย่างนั้นเลยอ้าวคุณหมูตู้บอกว่าพี่รีแอคตัวอย่างหนังผีไทยสิงสู่หน่อยครับคุณหมูตู้ทำให้ทุกคนต้องรอคุณหมูตู้พูดถึงเทเลอร์เรื่องนี้มากูยังไม่ดูดูเลยเข้ามาสิไม่ต้องกลัวนะเข้ามามาสิเข้ามาสิเข้ามามึงเกือบจะร้องเพลงอะแบบขยับเข้ามาสิวิญญาณแปลกหน้าที่ไม่ได้รับจะบิ้วไปไหนกูขอดูภาพมากกว่าฟังเสียงได้ไหมเนี่ยสิงสู่ทุกโรงภาพยนตร์นะนี่คือสิงสู่ป่ะนี่เป็นทีเซอร์นี่นาทีกว่าเองมันมีเทเลอร์หรือเปล่าเอ่ยอ๋อมันมีแค่ตัวนี้ละมั้งนาทีกว่าเนาะที่แบบว่าขยับเข้ามาซิกระแซะเข้ามาซิน่ะใช่ป่ะล่ะคุณหมูตู้บอกว่าตัวอย่างเต็มสนาอ๋อตัวอย่างเต็มสนาใช่ไหมคือตอนเนี้ยไอ้สิงสู่อ่ะผมยังเห็นอะไรไม่มากเลยอ่ะผมยังเห็นแค่คือเอาง่ายๆตอนเนี้ยเราเห็นแค่มูดโทนทีเซอร์ตัวเนี้ยเราเห็นแค่แล้วเออพูดโทนไว้ทิศทางการบิ้วอัพของหนังมันจะไปในทิศทางไหนเออเขาจะบิ้วอัพแบบนี้นะเขาจะแบบมือมีต้นไม้เข้ามาอูกับมูโทนที่เราเห็นกรอบเราเห็นซาวเราเห็นพวกนี้แหละแต่เราอย่าเพิ่งตัดสินหนังเดี๋ยวเทเลอร์มาเราว่ากันอีกทีคุณวรปัตรบอกว่าผมไม่ชอบทรายมันแสบมันร่วนและมันเข้าไปทุกที่เชื่อไหมนั่งอยู่กลางหาดเนี่ยง่ามตูดง่ามควยง่ามกระเจียวแม่งเข้าไปหมดอาบน้ำแล้วล้างยากจริงๆแม่งต่ออย่างนี้เลยง่ามตูดเชื่อไหมกว่าจะล้างตูดให้สะอาดให้ทรายหมดได้เนี่ยมันนานนะใช้เวลานานผมไม่ชอบเลยแล้วบางทีทรายบาดตูดขี้แล้วแสบตูดอะไรเงี้ยบอกไปเลยคุยอย่างนี้เลย
ถ้าคุณวิวัฒน์จะจั่วไปอย่างนี้แล้วเนี่ยเอ้ยไม่ใช่คุณวิวัฒน์โทษทีคุณวรปัตรเออแดร์ล็อกนี้น่าจะต่อไปอย่างนี้เลยทรายบาดตูดค่ะขี้ลำบากมากหลังจากนั้นหลายวันอะไรเงี้ยพี่ดูหอแต๋วแตกแหกหล่อไม่รอแล้วนะไม่ครับคุณโมโต้คุณโมโต้คุณทักมาอีกแล้วมันมีเทเลอร์ยังอ่ะไอหอแต๋วแตกแหกไม่รอแล้วนะเนี่ยมีเทเลอร์ยังวะทักมาอีกแล้วบ้าจี้อีกแล้วไอ้เหี้ยแล้วไม่อยากดูเลยอ่ะโอ้ยทักทำไมบ้าบอทักแล้วหัวเราะด้วยหอแต๋วแตกแหกอีกไหมแหกนะแหกไปเลยแหกให้แหกไปเลยแหกตายไปเลยดูทักแล้วก็ดูเป็นคนบ้าจี้บอกแล้วยังไม่ดูทักมาก็ดูนี่มีสตาร์ทด้วยสีหน้าคติเลยรู้ไหมใครฆ่าพายุใครฆ่าใครเก๊ไม่รู้ไม่ได้ฆ่าเลี้ยงมาได้เหี้ยมากพายุมันจะจบเพลงแล้วนะเอามีขนเพชรด้วยนี่คุณหมูตู้คุณกับผมเราไม่คุยกันสัก5นาทีไหมอ่ะจะไปละเพราะฉะนั้นเนี่ยขออีกนิดนึงขอขอบคุณจริงๆคนที่ยังอยู่ใครที่หลับหรือสลบไปแล้วก็ไม่เป็นไรมาถึงณวันนี้ชั่วโมงนี้เนี่ยพี่ท็อปมีแบรนด์เสื้อของตัวเองแล้วนะครับซึ่งแบรนด์เสื้อชื่อว่า6 and 2 6และ2และนี่คือผลงานสิ่งที่คุณจะได้ถ้าคุณสั่งซื้อมันจะถูกส่งใส่ไปในกล่องใบนี้เลยกล่องใบนี้ที่มีโลโก้สกรีนแบบนี้ในนั้นจะมีเสื้อ1ตัวเสื้อ1ตัวพร้อมโปสการ์ดขนาด A5โปสการ์ดขนาด A5 มีอะไรมีงานอาร์ตมีงานอาร์ตให้คุณได้ไปสะสมไปใส่กรอบใส่อะไรตั้งไว้ที่ไหนก็ได้ซึ่งส่วนตัวพี่เก็บเหมือนกันเก็บผลงานแบรนด์ตัวเองเหมือนกันในส่วนตัวนี้และข้างหลังจะมีเรื่องราวสิ่งที่เกิดขึ้นณขณะนั้นเพราะว่าลายทุกลายของพี่คือตัวละครที่ถูกครีเอทมาลายทุกลายมีบทมีคนเขียนบทมีคนครีเอทมีคนคิดนักวาดมีทีมคิดทีมวาดเพราะฉะนั้นมันมีตัวตนมีที่มาที่ไปลูกหลานใครและนี่คือกุสตาฟโจแฮนเซนกุสตาฟโจแฮนเซนคือโจรสลัดคนหนึ่งที่ถูกคำสาปของ King of Yellowให้พลังพิเศษแก่กุสซัฟคือเขาสามารถโน้มน้าวจิตใจคนได้แต่ทุกครั้งที่เขาใช้ทักษะนั้นมันจะทำให้เขาหมดความเป็นมนุษย์มากขึ้นเรื่อยๆโดยการ
ขาจะมีหนวดงอกขึ้นมาที่ร่างกายเขาและหนวดพวกนี้ภาพลักษณ์ความคิดกุสตาฟเป็นคนที่เกลียดความบ้าคลั่งของมนุษย์เกลียดความจริงๆเขาเป็นคนที่ค่อนข้างเป็นพระเอกเป็นคนดีพอสมควรเกลียดความไม่ยุติธรรมหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ทุกครั้งที่เขาใช้พลังมันจะกลืนให้เขาเป็นสิ่งที่เขาไม่ชอบมากขึ้นเรื่อยๆนี่คือกุสตาฟ โจแฮนเซนกุสตาฟ โจแฮนเซนไม่ใช่กัปตันนะกุสตาฟ โจแฮนเซนสังกัดโจรสลัดกุหลาบดำหรือ Black Rose ซึ่งมีกัปตันเรือชื่อว่าโคลินแต่ณตอนนี้ผมยังไม่บอกว่าโคลินคือใครมีภาพลักษณ์อย่างไรแต่มันจะออกมาเรื่อยๆแต่ละลายซึ่งแต่ละลายลายหน้าอาจจะเป็นโคลินก็ได้หรืออาจจะเป็นคู่อริของมันหรืออาจจะเป็นเหตุการณ์สักเหตุการณ์หนึ่งที่เป็นจุดเปลี่ยนทำให้กูสตาฟเป็นแบบนี้หรือไม่คุณอาจจะได้เห็นกูสตาฟแบบหล่อๆตอนที่ยังไม่เป็นพลังตอนที่ยังไม่ได้พลังเนี่ยมาในลายหน้าก็เป็นได้การทำงานออกมาแต่ละลายใช้วิธีการทำงานที่ซับซ้อนกว่าแบรนด์คนอื่นมาก 1. พูดวิธีการทำงานให้ฟัง ก่อนทำลายเสื้อแต่ละลายมีการเขียนบทเหมือนการทำหนังเรื่องนึงมีการวางทรีทเมนต์กันก่อนแตกเป็นเหตุการณ์ครีเอทตัวละครแล้วค่อยดีไซน์ลายนี้ออกมาซึ่งก็ผมก็เต็มที่ที่สุดกับสิ่งที่จะเอามาขายพูดกันตามตรงนะเต็มที่ที่สุดกับสิ่งที่จะเอามาขายเพราะฉะนั้นก็ฝากด้วยครับกูสตาฟ โจแฮนเซนลายแรกแล้วลายที่2ออกเมื่อไหร่ยังบอกไม่ได้จริงๆแต่ณขณะเนี้ยมีลายเดียวกูสตาฟ โจแฮนเซนคุณหมูตู้บอกว่าอ๋อคุณหมูตู้บอกราคาเท่าไหร่อ๋อราคา550 570บาทแต่ในเมื่อทุกคนชอบกันชาว Exceed ลดเลย 10%เหลือ513บาทคือใครทักแล้วบอกมาจาก Exceed ลดทันทีเอาไปเลย 10% ให้ได้ให้ยังไงก็ขอบคุณทุกคนจริงๆที่ยังดูอยู่โอเคออกไปกันหมดแล้วยังไงก็ราตรีสวัสดิ์ครับราตรีสวัสดิ์เจอกันใหม่เมื่อชาติต้องการเมื่อมีอะไรคุยกันเรามาเจอกันขอบคุณครับขอบคุณครับ